ล้าโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่กล้าออกมาพูดเรื่องนายทักษิณพรรคก้าวไกลเงียบเป็นเป่าสากไหนวะไหนบอกต่อสู้เพื่อส่วนรวมต่อสู้เพื่อความถูกต้องขี้หมาทั้งเพจที่สำคัญเนี่ยนะครับนายธนาธรเนี่ยโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มาตลอดมันย้อนแย้งไหมทำไมไม่ห้ามน้องวะเรื่องจริงจริงจริงเฮ้ยต้องบอกเฮ้ยยาพวกเจ้าเนี่ยนะนี่เอาภาษาเวลาพวกนี้พูดทั้งทางใต้ดินบนดินนะถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ดีคุณให้น้องคุณมาทำธุรกิจทำไมครับแม้แต่ทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องมาติดสินบนนะก็ควรจะทำไหมครับก็ไม่ควรจะทำด้วยซ้ำนี่มาทำแล้วย้อนแย้งไปติดสินบนอีกมันเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมของคุณอย่างไรคนแบบนี้แหละครับที่จะมานำประเทศชาติมานำบ้านเมืองมาต่อสู้เพื่อให้เป็นไทยแล้วจะถอยเป็นทาสจะเปลี่ยนแปลงประเทศอีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องราวความย้อนแย้งสุดๆเหมือนกันของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจคุณชมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่านายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจน้องชายนายธนาธรซึ่งหลุดรอดไปนะครับจากกรณีการติดสินบน20ล้านในการเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และความคลางแคลงใจของสังคมว่ารอดไปได้อย่างไรปรากฏว่าล่าสุดครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์กรณีพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายสกุลธรเรียบร้อยแล้วครับแหมขอชื่นชมพนักงานอัยการนะเหตุผลที่ต้องขอชื่นชมพนักงานอัยการเนี่ยตั้งแต่มีคดีนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องเรียกคุณสกุลธรเนี่ยก็พยายามจะชี้แจงนะครับผมระหว่างติดตามคดีนี้แล้วก็ฟังการชี้แจงผมเรียนท่านผู้ชมแบบนี้ก็จะขำอยู่ในใจด้วยหัวเราะฮือฮือเหตุผลเนี่ยผมเนี่ยนะครับทำงานอยู่ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ใช่ไม่ได้เป็นพนักงานของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรอกแต่เป็นพนักงานพิเศษมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาองค์กรหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับองค์กรนี้เรียกว่านะครับสำนักนะฮะดูแลและพัฒนาชุมชนเมืองนะผมเป็นผู้อำนวยการของสำนักงานนี้ครับนะครับหน้าที่นะครับก็คือเข้าไปดูแลพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่ลำบากอ่ะพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียกว่าเป็นชุมชนแออัดและวิธีในการเข้าดูแลนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินในขณะนั้นดร.เจยุอิสรังกูลนายุทธยาเนี่ยให้เราส่งเจ้าหน้าที่ไปอยู่กินนอนกับชาวบ้านเลยนะแล้วก็ประมวลปัญหาของชาวบ้านมาแล้วก็นำพามาสู่การจัดการพัฒนาที่ดินของสมานทรัพย์สินไม่ให้ไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่โดยการจัดแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งไปทำธุรกิจเงินที่ได้จากการทำธุรกิจมาก็มาดูแลชาวบ้านและผมกล้าพูดนะครับเป็นรากฐานที่มาของบ้านมั่นคงครับที่สมัยคุณบรรหารศิลปะอาชาได้สร้างองค์กรเป็นของรัฐขึ้นแล้วก็ทำงานดูแลพี่น้องในชุมชนแออัดเพราะนั้นเนี่ยผมจึงรู้ขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจที่ดินของสำนักทรัพย์สินอย่างน้อยก็เรียกว่าเข้าใจได้ว่าสิ่งที่ปฏิบัติเนี่ยหน่วยงานของสำนักทรัพย์สินเนี่ยเป็นหน่วยงานราชการมันจะมีค่าในหน้าได้เหรอครับคุณสนธิยานก็นั่นสิเพราะเราลองมาลงดูรายละเอียดของคดีสิคุณผู้ชมดูกันนะครับคดีนี้เริ่มต้นเมื่อต้นปี2560ครับปรากฏว่าผู้ร้องในขณะนั้นนะครับผู้ร้องในขณะนั้นเนี่ยชื่อว่าคุณอิสราจารุวณิชกุลครับเขากล่าวหานายประสิทธิ์อภัยพลชาญผู้ต้องหาที่1และนายสุรกิจตั้งวิทวณิชผู้ต้องหาที่2คืออย่างนี้บอกว่า2คนเนี้ยร่วมกันปลอมแปลงเอกสารของสำนักงานทรัพย์สินใช่ครับแล้วนำไปเสนอให้นายสกุลธรเพื่อแลกกับการได้เช่าที่ดินตรงที่ชิดลมนี้คุณสนธิยานถูกครับ500ล้านแต่เรียกใต้โต๊ะ20ล้านแล้วปรากฏว่ามีการจ่ายเงินกันไปแล้วด้วย
สุดท้ายทั้งสองคนนี้นะครับประสิทธิ์อภัยพลชาและสุรกิจตั้งวิทวานิชเนี่ยถูกตัดสินนะครับเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2562รับสารภาพนะครับจำคุกคนละ6ปีรับสารภาพลดครึ่งเหลือ3ปีจบไปแล้วด้วยนะคดีจบแล้วที่ต้องรับสารภาพเนี่ยครับเพราะหลักฐานมันปรากฏชัดชัดเจนมากนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่รับสารภาพก็ไม่ได้ลดโทษหรอกเพราะนั้นแต่การรับสารภาพเนี่ยครับมันก็ต้องมาเกี่ยวเนื่องกับคุณสกุลธรแล้วคนให้อ่ะสิทีนี้คนให้เนี่ยผมเรียนนะเขาก็พยายามจะชี้แจงนะว่าเขาเนี่ยไม่รู้จักกับพวกนี้หรอกนะการจัดจ่ายไปเนี่ยนะจ่ายเป็นค่าคือเขาหมายว่าเขารู้จักกับประสิทธิ์นิดหน่อยรู้จักกับคนที่สองที่เป็นนายหน้าแค่เป็นเจอกันเป็นนายหน้าคือพยายามจะบอกว่ามันเป็นธรรมดาของการซื้อขายมันคุ้มที่จะต้องจ่ายค่านายหน้าแบบนี้จะไปซื้อขายที่ดินของสมานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้อย่างไร มันเป็นการทำสัญญาเช่านะครับ30ปีส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับ30ปีแล้วก็มีสัญญาว่าถ้าปฏิบัติตามนี้ก็จะต่อไปอีก30ปีต่ออีกกี่ปีก็ตามแต่หรือจะโอนของกลับไปให้กับสมานทรัพย์สินหลักการเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยเมื่อหลักการเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนของการทำเนี่ยคุณจะต้องไปติดต่อกับหน่วยงานโดยตรงแล้วก็เมื่อได้รับหลักการมาก็ยื่นโครงการพัฒนาได้ใครก็ยื่นได้นะครับสมานทรัพย์สินก็จะพิจารณาว่าสิ่งที่จะยื่นเนี่ยเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองและก็มีรายได้ตามสมควรที่จะเข้าสมานทรัพย์สินไหมมันเป็นหลักการทั่วๆไปมันไม่ใช่เป็นการซื้อขายที่ดินครับที่จะต้องจ่ายในหน้าแบบเอกชนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับนายธนาธรเนี่ยโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มาตลอดมันย้อนแย้งไหมทำไมไม่ห้ามน้องวะเรื่องจริงจริงจริงเฮ้ยต้องบอกเฮ้ยยาพวกเจ้าเนี่ยนะนี่เอาภาษาเวลาพวกนี้พูดทั้งทางใต้ดินบนดินนะถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ดีคุณให้น้องคุณมาทำธุรกิจทำไมครับแม้แต่ทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องมาติดสินบนนะก็ควรจะทำไหมครับก็ไม่ควรจะทำด้วยซ้ำไหมนี่มาทำแล้วย้อนแย้งไปติดสินบนอีกมันเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมของคุณอย่างไรคนแบบนี้แหละครับที่จะมานำประเทศชาติมานำบ้านเมืองมาต่อสู้เพื่อให้เป็นไทยแล้วจะถอยเป็นทาสจะเปลี่ยนแปลงประเทศนะถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วต้องหยุดพักไปนะแต่ก็ยังมีบทบาทอย่างสูงยิ่งในพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนะฮะทีนี้คดีนี้เนี่ยอัยการฟ้องศาลจะนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่13ธันวาคมครับทีนี้เพิ่มความย้อนแย้งให้อีกสักนิดได้ไหมฮะคุณสนธิยาอ๋อยินดีครับบริษัทที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับคือมันมีชื่อคุณสกุลธรเนี่ยนะแต่บริษัทชื่อบริษัท Real Asset Development จำกัดครับนะแต่ก่อนเนี่ยชื่อว่า Eastern Hill Golf and Country Club เอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณผู้ชมล่าสุดนะครับฐานะทางการเงินในรอบปี2562ของบริษัทนี้นะครับมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นนะครับ 7,536 ล้านบาทสินทรัพย์รวม 7,500 ล้านปี62มีรายได้ 1,700 กว่าล้านรวยไหมและบริษัทเนี้ยนะปี50เพิ่มทุน900ล้านชื่อใครถือหุ้นด้วย 10% รู้ไหมฮะใครครับชื่อคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจทำไมไม่ห้ามน้องแล้วเขาไปถอนหุ้นเขาถอนหุ้นไปตอนปี60อ่ะเออทำไมไม่ห้ามน้อง นะครับทั้งหลายทั้งปวงนะที่หยิบยกเอาเรื่องนี้มาพูดมาคุยกันในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เพราะว่านับแต่นี้ต่อไปสิ่งที่เราต้องจับตาเนี่ยนะครับมันมีความสลับซับซ้อนในทางการเมืองในยุคสมัยพลเอกประยุทธ์นะครับธนาธรนะปลุกปั่นนะครับสร้างม็อบขึ้นและเป็นคนแรกนะผมเรียนย้ำและหลังจากนั้นก็มีม็อบต่อเนื่องมาในช่วงสถานการณ์หนึ่งที่เราเห็นและม็อบจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ถูกเบนนะครับไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์โดยไปโยงกับวันเฉลิมนะเรื่องนี้คุณธนาธรก็ไม่ได้เกี่ยวนะ
แต่กระบวนการของม็อบเนี่ยมันก่อรูปก่อตัวมาวันนี้นะครับตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจนะครับกำลังจะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ว่าเนี่ยนะครับไปถึงศาลแล้วเนี่ยก็เบาใจหน่อยแต่กรณีที่ยังไม่ถึงศาลเนี่ยนะครับไอ้อยู่ในขั้นตอนระหว่างทางเนี่ยนะเดี๋ยวพยานหลักฐานไม่พอมั่งจะสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องอันนี้เราก็ต้องติดตามไปแต่ไอ้พยานหลักฐานพอไม่พอที่เราต้องติดตามนะเราไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับดีลพิเศษที่มีการบินไปพบคุณทักษิณหรือไม่ได้พบไม่รู้แต่สิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับในตอนต้นรายการและจะสรุปกับท่านผู้ชมในตอนนี้ก็คือว่านายธาธรซึ่งต่อสู้เรื่องความเป็นธรรมกล้าโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่กล้ามาพูดเรื่องนายทักษิณพรรคก้าวไกลเงียบเป็นเป่าสากไหนวะไหนบอกต่อสู้เพื่อส่วนรวมต่อสู้เพื่อความถูกต้องขี้หมาทั้งเพลนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจับตามองครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้27กันยายนนะครับกรณีของการที่นายธนาธรฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐของกระทรวงมหาดไทย